สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งของวิ่งยังไงนะครับให้วิ่งเร็วนะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับซึ่งบางคนก็วางงบมาให้น้อยจริงๆนะครับก็คืองบ50บาทหรืองบ50ทรูนะครับซึ่งมันได้ 10,000 GP นะครับซึ่งจะไปแต่งยังไงให้มันวิ่งไววะนะครับก็ถ้าสำหรับคนที่งบน้อยนะครับก็คือการที่เราไปลงโหมดเฟียตำนานนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ก็คือโหมดเฟียตำนานนะครับซึ่งถ้าเราลงแล้วเปิดกล่องนะครับเราก็จะได้ของก็มีพวกปีกถุงมือหน้ากากหัวชุดเซตตัวละครหญิงกับชายนะครับซึ่งถุงมือก็วิ่งบวก1หน้ากากบวก1หัวก็บวก1ชุดเซตบวก2ปีกก็บวก2นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ปีกบวก5อย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องไปลงเฟียยากนะครับซึ่งเฟียยากมันจะดรอปปีกกระดูกนะครับปีกกระดูกมันจะบวกวิ่ง5นะครับแล้วก็ตกจากที่สูงไม่เจ็บนะครับแต่สำหรับหัวที่มันเป็นเขาอ่ะเขาเนี่ยมันวิ่งช้าใช่ไหมมันวิ่งช้าเราก็ไปซื้อไอ้นี่มาเราไปซื้อหัวนะครับก็คืออันนี้นะครับนี่เลยเขานะครับเขาอันนี้มันบักวิ่งนะครับวิ่งเร็วมากนะครับซื้อมาได้เลยนะครับผมใส่รถเข็นให้ดูงบน้อยใช่ไหมต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือกางเกงนะครับกางเกงอะไรก็ได้นะครับกางเกงที่มันบวกวิ่ง5ครับใช่ป่ะมันบวกวิ่ง5เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยผมใส่รถเข็นไปผมซื้อ7วันนี่มันก็ 8,624 GP นะครับก็คือมันก็พอนะครับเพียงพอสำหรับงบ50บาท50ทูอะไรเนี่ยนะครับ 10,000 GP นะครับของที่เหลือพวกหน้าพวกถุงมือชุดเซ็ตหรือปีกเนี่ยก็ไปหาฟรีเอานะครับเราซื้อแค่เขากับกางเกงก็พอแล้วนะครับซึ่งนะครับผมบอกเลยว่ามันวิ่งไวจริงๆผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันว่ามันไวจริงหรือเปล่านี่นะผมจะเปลี่ยนชุดเซ็ตเป็นวิ่งบวก2อันนี้ปีกนี้มันบักวิ่งเร็วนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นบวก2เอ้ยบวก5ดิปีกอยู่ไหนวะนี่มีปีกบวก5พอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวผมเอาแท็กออกแท็กนี้มันบวกวิ่งเพิ่มไงแล้วส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดอัพเลเวล100นะครับมันจะได้สัตว์เลี้ยง AI นะครับเคลื่อนที่ไวบวก 3% นะครับก็ได้อยู่นะครับผมจะใส่ตามที่ผมบอกเลยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับซึ่งงบน้อยเนี่ยถ้าปั๊มตั้งแต่เวลต่ำมาต่ำกว่า100อ่ะพอครบ100ใช่ไหมมันจะได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับ AI นะครับเนี่ยบวก3เนี่ยอันนี้ซื้อมาเนี่ยบวกวิ่ง1แต่มันบั๊กแล้วก็ไปซื้ออันนี้มาเนี่ยซื้อมา7วันอันนี้ได้7วันอันนี้ได้7วันเนี่ยอันนี้บวก5อันนี้หน้ากากไปลงเฟียตำนานมาเราต้องแบบอดทนลงแล้วก็สุ่มเอาว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่านะครับซึ่งได้30วันเลยนะของจากเฟียตำนานนะครับนี่หน้ากากนี้บวก1ถุงมือบวก1ชุดเซตไปหาจากโหมดยิงหมาก็ได้มันมีอยู่นะบวก2หรือเราจะไปลงเฟียก็ได้เฟียยากก็มีนะเฟียตำนานก็มีแต่เฟียตำนานลงแล้วคุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันได้ตั้ง30วันนะครับวิ่งบวก2ปีกบวก5ก็ปีกกระดูกหรือปีกอะไรก็ได้ที่มันวิ่งบวก5มันมีฟรีนะถ้าเกิดเราไปลง AI นะครับหรือถ้าเกิดอยากวิ่งไวกว่านี้ก็ต้องไปลงโหมดอารามงูนะครับจะได้มงกุฎนะครับแต่ว่ามันได้ยากมากเพราะเราต้องแย่งกันยิงกล่องนะครับหรือทางที่ดีเราก็ตกลงกับคนในห้องนะครับว่ารอบไหนรอบไหนใครเอาอะไรอย่างงี้นะครับแบ่งยังดีกว่านะครับเราจะได้เป็นชิ้นส่วนลมนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีแล้วผมหลอมไปหมดแล้วมันก็ได้ยากเหมือนกันนะต้องสุ่มเอาว่าจะได้มงกุฎหรือได้ปืนกระจอกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมจะใส่เท่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็ทำตามที่ผมบอกนะครับผมจะไปวิ่งในด่านไหนที่มันกว้างๆวะนี่ละกันกบฏคุณลุ้นเนี่ยเราไปดูกันนะครับว่ามันจะวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับมาละนี่นะครับก็คือเขาบักวิ่งแล้วก็หน้ากากโหมดเฟียตำนานนะครับบ
บวก1ถุงมือบวก1ชุดเซตบวก2ปีกบวก5กางเกงบวก5สัตว์เลี้ยงบวก3นะครับนี่เนี่ยถ้าเกิดไม่ต้องแบบไวอะไรมากหรอกให้มันพอแบบวิ่งหนีได้อะถ้าเราเล่นมัมมี่อ่ะก็บัคบีได้นะพูดถึงอ่ะเนี่ยแค่เนี้ยก็ได้แล้วสัตว์เลี้ยง AI วิ่งบวก3ได้ฟรีด้วยเราเล่นให้เลเวลมันครบ100อ่ะเราไปปั๊มหมดมัมมี่2เอาหรือใครขี้เกียจก็มาจ้างผมปั๊มดีมั้ยผมรับปั๊มเวลอยู่เนี่ยก็วิ่งไวไม่ได้วิ่งช้านะครับมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่แบบงบน้อยพวกสายฟรีอะไรเงี้ยนะครับที่แบบไม่ค่อยมีงบเติมเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เติมนั่นแหละเกมนี้นะครับผมเห็นแต่ละคนวิ่งโคตรเร็วเลยเห็นแล้วอยากมีกับเขาบ้างนะนี่นะครับก็คือเท่าที่ผมแนะนำได้นะครับสำหรับงบ50บาทนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปลงพวกตามด่านเฟียเอานะครับพวกเฟียตำนานเฟียยากหรือพวกหมาพวกอารามงงอารามงูอารามธรรมดามันก็มีนะชุดเซตอ่ะพูดถึงอ่ะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยก็วิ่งได้เห็นไหมวิ่งได้ปกติโอ้ยติดอะไรวะเดี๋ยวมีคนไม่เชื่อนะครับว่ามันวิ่งขึ้นจุดปีได้นะครับในโหมดมัมมี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันวิ่งขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับกับงบแค่นี้ความเร็วแค่นี้นะครับฟึบรอบแรกไม่ติดผ่านผ่านดูรอบนี้ฟึบรอบนี้ถึงนะครับเนี่ยมันถึงนะครับความเร็วแค่นี้มันก็วิ่งขึ้นไม่ต้องไปเติมเยอะหรอกเราแค่แบบขยันอย่างเงี้ยสายฟรีสายลง AI แบบนักล่าของเงี้ยนะครับก็น่าจะแบบมีเวลาว่างมาลงอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีงบจะเติมนะครับคือเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครเขาเติมเกมนี้หรอกนอกจากนักสะสมปืนนะครับที่ชอบเติมอย่างเงี้ยพวกมนุษย์เงินเดือนแบบมีการมีงานทำนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันก็วิ่งไว้เนี่ยเนี่ยขึ้นจุด B ได้นะครับเนี่ยเราก็ต้องกระโดดหลายๆรอบหน่อยมารอบแรกอาจจะไม่ติดหลายคนอาจจะแบบรอบแรกติดเลยเงี้ยมันแล้วแต่เรานะครับว่าเรากระโดดขึ้นประมาณไหนระยะนะครับถ้ากระโดดประมาณนี้ไม่น่าจะถึงแต่ถ้าเกิดประมาณนี้น่าจะถึงอยู่ฟึบเนี่ยอย่างผมเนี่ยถึงแน่นอนเพราะว่าผมเซียนละเซียนการกระโดดขึ้นตรงนี้นั่นก็ถึงนะครับก็คืองบ50บาทกับของ AI ผสมเนี่ยพวกของจากโหมดเฟียเนี่ยผสมกันเนี่ยที่หาได้ตามพวกโหมดดันเจียนอะไรเงี้ยลงหาของฟรีเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับก็คือเราไม่ต้องไปเติมอะไรเยอะหรอกนะครับเอาแค่มันพอวิ่งเร็วเฉยๆก็พอละพอวิ่งขึ้นจุด B ได้วิ่งหนีคนหนีมัมมี่อะไรได้นะครับเราไม่ต้องไปเอาไว้มากเหมือนชาวบ้านเขานะครับเราประหยัดตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม